มการหลวงพ่อนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อทิมอยู่วัดไหนครับหลวงพ่ออยู่ที่นี่แหละอยู่วัดกะเพราตำบลมงคลศาสตร์นะครับหลวงพ่ออยู่เท่าไรแล้วครับ76หลวงพ่ออวยพรปีใหม่ให้ลูกหลานพี่น้องบ้านเองนั้นสูงหน่อยนะครับหลวงพ่อครับเออจะเจริญพรญาติโยมเอ้ยครับว่าปีใหม่ของใครแล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเออกับวันที่13เมษายนก็นมัสการหลวงพ่อครับก็ได้พรดีๆนะครับจากบุรุษหลวงพ่ออาจารย์76ปีก็มาอยู่วัดกับพ่อเป็นเจ้าคณะตำบลเจนอัดเก่าอ๋อเนี่ยและยายมาอยู่นี่อยู่ไกลบ้านเนี่ยได้ไงฉันอัดอยู่โอ้คนละตำบลเนาะสอนนำยังไม่แยกตำบลฉันปกครองอยู่ตำบลเช่นไรเมืองกษัตริย์ยังหมดเป็นฉันออกไปแล้วเขาแยกตำบลนี่รุ่นสองดอกวันที่ทิศทางเขาบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นยังมีชีวิตอยู่ฝั่งขจัดใหญ่ระดับอำเภอวันนี้ก็มาอยู่วันนี้น้องพ่อสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เนาะเดินเหินได้เนาะโอเคครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับครับก็ขอบคุณ